กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นะคะส่วนคุณผู้ชมต้องการพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์นะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหัวใจเผื่อใจเอาไว้เลยค่ะหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดมีโอกาสพลิกผันมีโอกาสพลิกล็อกได้นะคะส่วนเรื่องงานใครกำลังมองหางานใหม่มีโอกาสได้งานหรือมีโอกาสรับการติดต่อนะคะเน้นโทนสีบรอนทองหรือเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามานะหรือว่าเนื้อหาความรู้เองก็ตามค่ะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใครคิดจะลงทุนแนวโน้มยังดีอยู่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าจะจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะคะแต่หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ส่วนหัวใจอย่าไปแย่งรักของใครนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ดูแลตัวเองได้ดีหรือว่าสามารถที่จะหมุนเวียนได้ดีนะคะแต่หัวใจเว้นระยะห่างให้กันบ้างก็ได้สำหรับคนที่มีคู่นะอยู่ใกล้กันไปอาจจะทะเลาะกันมากขึ้นเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสลุ้นมีโอกาสรีเทิร์นคนรักเก่าด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ใครที่ทำการค้าหรือว่าลงทุนทำธุรกิจก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองดูจังหวะให้ดีอย่าผลีผลามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ต้องค่อยๆดูเช่นเดียวกันตัดสินใจให้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังพอมีข่าวดีให้รู้สึกชื่นใจบ้างนะคะส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงการทำงานนะมีโอกาสทำงานต่างประเทศหรือว่าทำงานต่างถิ่นฐานเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอย่าเห็นแก่ตัวระวังจะเสียเพื่อนหรือมิตรภาพไปนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานระวังคำพูดให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดเจรจากับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างนะคะแม้ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงก็ตามเนี่ยอาจจะต้องใช้คำพูดระมัดระวังสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจฉะนั้นใครโสดอยู่นะเตรียมตัวสารสัมพันธ์ได้เน้นโทนสีน้ำตาลหรือเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานระวังคนใกล้ตัวนะคะอย่ามองโลกในแง่ดีมากจนเกินไประมัดระวังบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยวันนี้มีโอกาสพลิกผันสูงเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาไว้ให้ดีส่วนในเรื่องของงานค่ะก็อย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆนะเหมือนกับเรื่องของหัวใจแต่เรื่องของงานตรวจเช็คเอกสารให้ดีนะคะหรือว่าใครที่ต้องทำพิธีกรรมสัญญาต่างๆอ่านให้ละเอียดก่อนที่จะลงลายมือชื่อเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะกับกลางสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อดีกว่าคุณพักค่ะ22ธันวาคม2515เวลาเกิด 18:30 นาทีวันศุกร์นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะขออภัยครับ22ธันวา15ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะเข้าย่าง44เนี่ยคือความจริงตั้งแต่ย่าง42เป็นต้นมาสิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องงานกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนั่นแหละ
นะก็คาบเกี่ยวจนถึงย่าง44เลยครับแต่ว่าในเรื่องของดีกรีหรืออุณหภูมิเนี่ยมันก็อาจจะเบาบางลงหน่อยแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าเหนื่อยลักษณะงานอาจจะล่าช้าลักษณะงานอาจจะต่อเนื่องทำอะไรไม่จบจังหวะเวลาในเรื่องของงานจะดีขึ้นจริงๆคุณอาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง45ไปแล้ว45 46 47เนี่ยเด่นสุดๆนะฉะนั้นช่วงนี้อดทนก่อนสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะช่วงนี้ก็ล้อกับในเรื่องของงานแต่ว่าการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน็อตค่ะ18กันยายนนะคะ2535เวลาเกิด 5:00 ตรงค่ะไม่ได้บอกวันการงานนะเป็นเบื้องหลังโทรทัศน์นะคะถามความรักแล้วก็การเงินเป็นอย่างไร18กันยา35นะครับฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าคุณน็อตยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับพุธอยู่เรือนงานนะครับพุธอยู่เรือนเงินโสรถเกาะก็ทำไปเรื่อยๆอาชีพนี้ผมยืนยันว่าถูกทางแล้วนะครับส่วนความรักกับการเงินเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีดวงไม่เคยโกหกนะครับถ้าไม่มีหนี้ระวังเกิดภาระหนี้สภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังความรักจะเตือนในช่วงย่างเข้าย่าง25นะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้ามีคู่ต้องประคับประคองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้อยนะคะ8สิงหาคม2500ค่ะเวลาเกิด4โมงเย็นนะคะวันพฤหัสบดีถามว่าจะตั้งหลักฐานได้เมื่อไหร่อาชีพที่เด่นตอนนี้นะคะทำขายตรงเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะมันยังไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วของคุณเนี่ยก็เป็นลักษณะพวก direct sale นั่นแหละนะหรือพวก network ถ้าถามว่าอาชีพด้านการขายดีหรือไม่ตอบว่าดีและถ้าถามว่าวันหนึ่งอยากจะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเองได้หรือไม่ตอบว่าได้ฉะนั้นลองดูในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและมีความพร้อมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสริญญานะคะ8มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะศุกร์ราหูเล็งลักนะก็เป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะความรักฉะนั้นก็ต้องประคับประคองให้ดีๆอย่าไปคาดหวังอะไรงานที่ทำอยู่ดีหรือไม่บอกมาเลยครับว่าทำอะไรแต่ถ้าดูจากทรงดวงช่วงย่าง32และ33เนี่ยต้องใช้คำว่างานมีปัญหาเยอะและมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเข้าย่าง33เปลี่ยนไม่ว่าครับขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มีนาคม2525ค่ะเวลาเกิด 3:12 นาทีฟ้าสว่างไปวันอังคารเปิดบริษัทกับคนอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักรดีไหมคะหนึ่งเลยต้องดูก่อนว่าเกณฑ์ในเรื่องของหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะฉะนั้นจริงๆถ้าทำอะไรเล็กๆแล้วดีแต่ว่าปีจรเนี้ยปัตตานีมันเป็นสีแล้วเป็นดาวอังคารด้วยเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรคงหนีไม่พ้นที่จะต้องร่วมครับก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกถ้าทำคนเดียวได้ดีกว่าแต่ถ้ามันจำเป็นและในดวงบอกว่าปีนี้มันมีเกณฑ์เข้าหุ้นเอาเป็นว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องมีจะต้องเริ่มหรือคุยไปแล้วเนี่ยก็เขียนพวกข้อตกลงต่างๆให้มันชัดเจนนะเวลามีปัญหาจะได้ไม่เกิดผลกระทบมากนักก็ปีจรนี้พอได้นะว่ากันไปครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะจอ SMS นะคะเกิดวันที่14พฤษภาคมค่ะ2546เวลาเกิด 20:41 นาทีพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมพุธกลางคืนถูกต้องนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกวันนี้หลายท่านเลยนะครับนะดวงเป็นพินทุบาทแล้วก็จะของคุณในทั้งศุกร์เสาร์เลยเล็งดวงชะตาก็ศุกร์เสาร์พระถอยกระทงครับเช่นเดียวกันนะก็เรื่องของความรักก็จะเตือนเลยนะจ๊ะว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะโอกาสที่จะผิดหวังมีมากกว่าที่จะสมหวังและในดวงเนี่ยปัตตานีก็เป็นกาลีซะด้วยอ่ะก็มาว่ากันถึงเรื่องเรียนแต่เรียนไทยดีนะครับย่าง12ปีนี้ย่างขออภัยย่าง13ผลการศึกษาถือว่าใช้ได้นะครับทายอย่างนี้แล้วจะได้ประมาทแต่จะแนะนำว่าควรเรียนอะไรแป๊บหนึ่งนะครับของคุณถ้าชอบทางศิลป์เชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดง
นะอันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกลักษณะงานด้านต่างประเทศนะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่10มีนาคม2521ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 น.วันศุกร์ถามงานถามเงินดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรค่ะผมดูเข้าย่าง39ให้เลยนะเหลือไม่กี่เดือนนะครับเน้นในเรื่องของอุบัติเหตุนะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกยุยานพาหนะก็รถก็ดีบ้านก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีถ้ามีอะไรสุดโทรมซ่อมแซมต้องซ่อมขอให้ทำซะนะครับแต่งานทายดีนะเหนื่อยหน่อยมีปัญหาเรื่องคนเน็บคนพูดนินทารับหลังอันนี้เผื่อใจแต่ว่างานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับมีเกณฑ์ในการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆถ้าจะเปลี่ยนงานหางานให้ได้ก่อนความรักถ้ามีคู่คำว่าอุตสาหะให้ระวังคำพูดถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่25ธันวาคมค่ะ2506เวลาเกิด 3:38 นาทีพุธกลางคืนถามเรื่องของครอบครัวนะคะความรักเป็นอย่างไรอาชีพทำอะไรดีบุตรดีไหมคะแล้วก็การเงินค่ะอันนี้ไม่ใช่แกล้งพูดแค่ว่าไม่ทายทารกโชคดีทาริกานะบุตรคุณดีจริงๆนะครับพึ่งพาอาศัยได้โดยเฉพาะเจ้าคนโตนะส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณก็เน้นที่ผมไม่แน่ใจว่าสตรีหรือบุรุษนะพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับมาพวกเสื้อผ้าหน้าผมร้านเสริมสวยร้านขายดอกไม้นะจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้สดก็ว่ากันไปหรือควบคู่ก็ได้หนังเกมพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาแต่คู่ปีจรนี้ไม่ดีพื้นชะตาไม่ดีและปีนี้เนี่ยกาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวมีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องม่วนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อดูให้ลูกสาวนะค่ะชื่ออารีรัตน์หลวงเทาค่ะถ้าอย่างนั้นขอวันปีเกิดเวลาเกิดของคุณอารีรัตน์ค่ะค่ะวันพุธวันที่17ตุลาคม2527ค่ะกี่โมงคะคุณแม่16:21ประมาณนี้ค่ะเย็นๆนะคะวันพุธนะครับ จ้ะตอนนี้คุณนารีรัตน์อยู่ในช่วงอายุย่าง32จ้ะนะครับจะเตือนในเรื่องของ1เลยปัญหาสุขภาพนะปีนี้นะครับพวกปัญหาสายตาความดันนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเตือนเรื่องเงินทอง1เลยอย่าให้ใครขอยืม2ไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งให้ระวังพวกคดีความข้อกฎหมายหน่อยนะค่ะนะปีนี้เตือนก็คือฟังแล้วอย่าตกใจเพราะว่ามันเพิ่งเข้าย่าง32ก็จะได้ให้ระมัดระวังในสิ่งที่ผมบอกแต่ในดวงบอกว่าสิ่งที่ดีบ้างนะครับย่าง32เนี่ยตอนนี้น้องเขาให้ความสำคือผมใช้คำว่ามันมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเขาคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือเปล่าตอนนี้เขาทำงานอยู่หรือเปล่าทำอยู่ค่ะเขาเป็นพนักงานขายพวกรองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้แหละค่ะจ้ะแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนงานบ้างไหมครับก็คิดเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังไม่เขาก็อยากเปลี่ยนชื่อจะถามอาจารย์นะคะว่าเปลี่ยนดีหรือไม่ดีคะปีนี้อย่างที่ผมเรียนงานในดวงมันชัดเจนเลยนะก็คือเกณฑ์งานผมทายดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆก็พยายามหาโอกาสให้กับตัวเองอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าถามว่าของเขาเนี่ยเป็นลักษณะพนักงานขายถูกไหมเป็น PC อย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจรองเท้าโดยตรงไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะลักษณะงานด้านการขายเนี่ยระยะยาวจะค่อยๆมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขายแค่โปรดักต์อย่างเดียวก็ได้นะพวกลักษณะงานขายตรงพวกนี้ผมก็เชียร์นะครับค่ะคือขายหน้าร้านนะคะไม่พวกอาชีพขายตรงอ่ะขายประกันขายผ่านโซเชียลขายอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ทำได้อ๋อค่ะแต่จะลุกขึ้นมาขายรองเท้าเองทำเองเป็นกิจการของตัวเองไม่เชียร์ครับอ๋อค่ะเป็นพนักงานเขาค่ะจ้ะลักษณะพวกเป็นนักขายมืออาชีพแบบพูดง่ายดีกว่าอ๋อค่ะค่ะจ้ะถ้าได้งานเปลี่ยนงานใหม่นี่ดีไหมคะก็อย่างที่ผมเรียนไงปีนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วดี เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วดีเหรอคะใช่ครับค่ะทีนี้เขายังไม่แต่งงานเลยค่ะยังไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองเลยค่ะ
ที่ผ่านมาปัตตานิกาลีมี2 อย่างคือลงตัวยากและอีกประเด็นก็คือส่วนใหญ่ผิดหวังเสียใจใช่ค่ะนะถูกหลอก ผมใช้คำนี้ก็ดวงนี้ต้องได้คนที่เสียในความหมายคือมีตำหนิอ๋อค่ะนะต้องได้แบบพวกคนที่เขาเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะแล้วจะเจอเมื่อไหร่คะ32เนี้ยมีลุ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักครับค่ะค่ะนะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าคะในดวงของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะจ๊ะถึงจะทายว่ามีตำหนิแต่เป็นไปได้นะครับที่คู่เนี่ยอาจจะอยู่ในวัยที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยก็ได้อ๋อค่ะไม่ได้มีข้อห้ามนะครับจ้ะค่ะแล้วชื่อนี้ก็ดีไหมคะสะกดครับออ่านจระอาค่ะรอเรือสลีจระอารอเรือสลีรอยักษ์จรันจ้ะรอเรือไม่เห็นอากาศตอเต่านอหนูกะลันอารีรัตชื่อนี้จะมีปัญหาคือเหนื่อยทำงานมากกว่าคนอื่นแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยได้จริงๆแล้วก็ควรเปลี่ยนนะของน้องเขาเนี่ยให้เริ่มด้วยอาจดนะคุณแม่ให้เริ่มด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนอ๋อเดี๋ยวนะคะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะจ้ะแล้วก็เนี่ยไปหาชื่อในหนังสือตั้งชื่อไปดูในร้านหนังสือชั้นนำนะก็จะมีบอกว่ามีตัวอย่างชื่ออะไรบ้างแล้วส่งมาเดี๋ยวผมจะดูให้อยากเข้าราศีลัคนาอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะคุณแม่คะเกิดจังหวัดไหนเอ่ยเกิดที่กรุงเทพนะคะโรงพยาบาลเพชรบุรีตัดใหม่นะคะลัคนาราศีมีนมีนเหรอคะนะเรื่องความรักก็จะให้ดีนั้นเลยต้นปีไปก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์อันนี้นะคะ0896818181นะคะเดี๋ยวคนก็โทรหาทั้งประเทศหรอก8181เนี่ยเป็นไม่ดีนะบาปประเคาะด้วยนะครับก็ให้เขาใช้เขาใช้เป็นเสริมอาชีพมาค้าขายดีกว่า4546ก็ได้ครับ4546นะคะ4546ค่ะจ้ะนะก็ใจเย็นๆนะก็ค่อยๆจะดีขึ้นแหละนะค่อยๆจะดีขึ้นเหรอคะต้นปีก็เปราะหนึ่งกลางปีอีกเปราะหนึ่งอ๋อก็ป่วยบ่อยด้วยค่ะก็เมื่อกี้ตอนแรกให้ระวังปัญหาสุขภาพไงอ๋อค่ะค่ะนะอยากจะถามนี่นะคะขอบคุณมากมากนะคะอาจารย์น้องม้วยค่ะนี่จะลงทะเบียนต่อได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องทีมงานรับต่อเลยนะจ้าสวัสดีค่ะจ้ามีคุณผู้ชมหลายท่านถามอย่างสายคุยอย่างเงี้ยแล้วลงทะเบียนต่อจะได้คุยต่อเลยไหมไม่ใช่นะก็จะจัดเรียงลำดับไปค่ะใช่ก็คือไม่ใช่ว่าพอคุยปุ๊บลงทะเบียนได้คุยต่อเดี๋ยวคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าจะน้อยใจไม่ใช่น้องทีมงานคอยจะจัดเรียงลำดับให้อย่างยุติธรรมที่สุดครับก็คือไปต่อแถวใหม่ถูกต้องต่อแถวใหม่นั่นเองมา SMS กันต่อเลยคุณแอล5 พฤษภาคม 2503นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน16 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะมีเงินเก็บแล้วก็ตั้งตัวได้คะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะในทางโหราศาสตร์โอ้ปีนี้ถ้าคิดเสี่ยงโชคเนี่ยเจ็บหนักนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขแล้วก็ปีนี้ไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบนะของคุณจะเริ่มมีหลักมีฐานความจริงตอนนี้ก็สูงวัยแล้วนะแต่ว่าส่วนหนึ่งอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะครับมันจันทร์เสาร์นะก็พยายามทำให้ทรัพย์มันสูญสลายคือดวงนี้มีเงินสดอยู่กับตัวไม่ได้นะครับและมีเหตุต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นด้วยฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินอยู่ในมือกับไม่มีเงินอยู่ในมือเนี่ยคนจะมาขอหยิบขอยืมก็ดีหรืออำนาจในการตัดสินใจในการใช้จ่ายของเราก็ดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะฉะนั้นจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดอยู่เสมอซื้อพวกพันธบัตรนะซื้อพวกผ่อนที่ผ่อนทางพวกนี้เริ่มจากเล็กๆ เป็นการทำให้เกิดวินัยทางการเงินอันนี้จึงจะช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมยาดานะคะเกิดวันที่7 พฤษภาคม 2557เวลาเกิด3 ทุ่ม 50 นาทีพุธกลางคืนสุขภาพค่ะแล้วก็ถามว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรบ้างพุธกลางคืนถูกต้องนะของน้องหนูเนี่ยนะก็จะเตือนในเรื่องของช่องท้องเลยแล้วก็จะวนอยู่ระหว่างพวกทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งระบบการขับถ่าย
นะอันนี้คือจะเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเลยนะครับแล้วถ้าโตมาหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เด็กคงยังปวดหัวไม่ได้นะก็อาจจะมีอาการในเรื่องของพวกการปวดศีรษะเรื้อรังอันนี้คือในระยะยาวนะครับพื้นฐานนิสัยเป็นอย่างไรใจดีนะเนี่ยคนนี้ใจดีอาจจะพูดไม่เยอะนะครับแต่พื้นฐานนิสัยเป็นคนที่สงสารมีความเมตตาและเด็กคนนี้ไม่ต้องห่วงครับเอาตัวรอดได้ในเรื่องของงานนะถ้าตกงานก็ตกไม่นานมักจะมีโอกาสหรือคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้พื้นชะตานี้เขาทำงานด้านบริการดีนะเช่นแอร์สจวดนะครับที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางก็ประมงนะทหารเรือตำรวจน้ำทำพวกชิปปิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นครูเด็กเล็กๆอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเรียนก็ฝากไว้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพินใจนะคะ19พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิด6โมงเย็นวันพฤหัสบดีการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะสุขภาพก็ต้องทายด้วยพื้นชะตาแต่ปีจอนี้ระวังนะฟันช่องปากมีปัญหานะครับแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของพวกลำไส้เกาต์นะไขข้อกระดูกหลังนะครับแล้วก็อาการภูมิแพ้ต่างๆตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่พื้นดวงไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัชวีนะคะ1มกราคม2558ค่ะเวลาเกิด 02:34 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีค่ะลัคนาราศีอะไรนะคะชลบุรี 02:34 แฟนรายการอยู่ชลบุรีเยอะเลยนะครับชลบุรีนะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลเด็กคนนี้ต้องบอกว่าดูดีมีเสน่ห์นะครับดูดีมีเสน่ห์นะครับส่วนในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอก็หวือหวาหน่อยนะคือพื้นฐานดีแต่บางครั้งอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าเอาแต่ใจตัวเองแต่เบสออนยืนยันว่าสุดท้ายแล้วก็จะใกล้ชิดในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆตลอดชีวิตพยายามพาน้องเขาไปทำบุญในเรื่องของถวายสังฆทานยานะหรือแม้กระทั่งการบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับนะคะหลังจากช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลการพักกันสักครู่ค่ะครับ